สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูกุ้งก็มีความรู้เรื่องของมาตราแม่กลมนะคะมาให้กับเด็กๆอีกเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้ครูกุ้งมีแบบฝึกอ่านมาตรากลมนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดเรื่องของมาตรากลมนะคะมาให้เด็กๆได้ทำไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆตอบพร้อมๆกันนะคะไม่ได้ให้เด็กๆทำลงในสมุดนะคะฝึกอ่านเป็นคำกันนะเด็กๆคะใครที่อ่านได้นะคะให้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะส่วนใครที่อ่านไม่ได้นะคะหรืออ่านยังไม่เก่งอ่านยังไม่คล่องนะคะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูทีละหนึ่งคำพร้อมไหมคะไปเลยนะคะชามสามถามจามตามหามจอมยอมผอมหอมแยมแถมแรมเสียมเทียมเรียมเยี่ยมเชื่อมเลื่อมแช่มแก้มยืมลืมดื่มชิมริมยิ้มกระเทียมแก้มแดงใส่แฟ้มก้ามปูพุ่มไม้สุ่มไก่ล้อมรั้วหาตุ่มห้ามเข้าใส่ย่ามเฝ้าเยี่ยมมะรุมเป็นยังไงคะคำที่อยู่ในมาตราแม่กลมนะคะผสมด้วยสระหลายตัวเลยนะคะมีทั้งสระอาสระแอสระออสระเอือเยอะแยะไปหมดเลยนะคะอันนี้ครูกุ้งหยิบเพียงแค่ตัวอย่างบางคำบางสระมาให้เด็กๆได้ลองฝึกอ่านกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาฝึกอ่านคำที่อยู่ในมาตรากลมนะคะตามครูกุ้งทีละหนึ่งคำเลยนะคะพร้อมนะคะอิ่มยิ้มอิ่มใจไม้นิ่มตีขิมนิ่มมือถือด้ามลิ้มซิมริมท่าอารามสามชามสามใดซุ่มซ่ามงุ่มง่ามบูมบามรุ่มร่ามยุ่มย่ามตามอุ้มทิ่มทามริมรุมกุมกามข้ามขุมคุมทีมเป็นไงคะคำที่อยู่ในมาตรากลมนะคะเด็กๆเขียนไหมคะว่าคำที่อยู่ในมาตรากลมเนี่ยมีเยอะมากและหลากหลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยเดี๋ยวให้เด็กๆอ่านตามคุณครูทีละหนึ่งคำเหมือนเดิมนะคะพร้อมนะคะโฉมงามยามแย้มแต้มยิ้มแก้มอิ่มนิ่มน้ำใต้โคมสูงคำอ้อมค้อมห้อมล้อมรอมชอมอ่อนน้อมอ่อนซ้อมช้อนซ่อมเห็นไหมคะคำที่อยู่ในมาตราแม่กลมมีเยอะมากนะคะมีทั้งคำที่เด็กๆเคยพ
พูดสื่อสารและมีทั้งคำที่เด็กๆยังไม่เคยพูดสื่อสารเลยนะคะต่อไปนะคะครูกุ้งจะมีแบบฝึกหัดนะคะการผสมคำผสมพยัญชนะนะคะมาให้เด็กๆลองฝึกทำดูนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆดูแล้วเด็กๆก็ผสมคำนะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะเขามีรูปฟันนะคะรูปภาพตัวนี้แทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัว for ฟันบวกด้วยสระแอ for air more fame ไม้โทอ่ะนะคะก็ได้เท่ากับคำว่าแฟมนะคะต่อมาเด็กๆมาดูข้อที่1เลยนะคะข้อที่1มีรูปงูรูปงูแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวงองูผสมด้วยสระอาแล้วก็มอม้าเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็ตอเต่ารูปเต่าก็คือแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวตอเต่าบวกกับสระอานะคะผสมกันได้คำว่าอะไรคะงออามออ่านว่าอะไรงามตออาอ่านว่าอะไรคะตาเพราะฉะนั้นข้อ1ก็คือคำว่างามตานะคะต่อไปข้อที่2มีรูปภาพเด็กรูปเด็กก็แทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวดอเด็กนะคะผสมด้วยสระอือแล้วก็มอม้าไม้เอกรูปหนูแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวนอหนูนะคะบวกกับสระอัมนะคะและก็ไม้โทนะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าประสมได้คำว่าอะไรนะคะดออือมอดื่มไม้เอกดื่มนะคะนออัมนำไม้โทน้ำในข้อที่2ก็จะได้คำว่าดื่มน้ำนะคะต่อไปข้อที่3ข้อที่3นะคะรูปยักษ์นะคะอันนี้รูปหัวโขนยักษ์นะคะแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวยอยักษ์ยอผสมด้วยสระอิยออิรูปม้าก็คือแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวมอม้านั่นเองยออิมอยิมไม้โทยิมยอแอมอแยมไม้โทแยมนะคะข้อนี้ก็จะได้คำว่ายิ้มแยมนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4นะคะรูปไก่แทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวกอไก่ประสมกับสระแอแล้วก็มีมอรูปม้าแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็ไม้โทต่อมารูปเด็กแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวดอเด็กผสมด้วยสระแอแล้วก็งองูเป็นตัวสะกดข้อนี้จะได้คำว่าอะไรกอแอมอแกมไม้โทแก้มดอแองอแดงเพราะฉะนั้นข้อนี้จะได้คำว่าแก้มแดงนะคะต่อมาข้อที่5นะคะรูปม้าแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวมอม้าผสมด้วยสระแอนะคะแล้วก็รูปงูแทนด้วยพยัญชนะไทยคือตัวงองูนะคะมอม้าสระอุมอม้านะคะเด็กๆลองสะกดสิคะมอแองอแมงมออุมอมุมแมงมุมเพราะฉะนั้นข้อ5ก็คือคำว่าแมงมุมนั่นเองนะคะต่อไปนะคะอ่านคำนำไปเขียนคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนเลือกคำให้ตรงกับภาพ
ที่กำหนดให้นะคะแล้วก็นำไปเขียนคำที่กำหนดให้มีคำว่าอะไรบ้างกระเทียมแยมส้มพุ่มไม้ก้ามปูเสียมแมงมุมนะคะเด็กๆดูคำแรกนะคะอันนี้คืออะไรนะคะคืออะไรคะแยมส้มนะคะแยมที่ไว้ใช้ทาขนมปังนะคะแต่เขาทำจากส้มแยมส้มนั่นเองต่อมาข้อที่หนึ่งรูปอะไรรูปปูนะคะแต่เขามีลูกศรสีแดงชี้ไปที่ไหนของปูคะก้ามปูเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราจะต้องเลือกคำว่าก้ามปูมาเติมนะคะต่อไปข้อที่สองอันนี้เด็กๆดูนะคะมันเป็นรูปอะไรคะอะไรมาชักใหญ่แบบนี้เขาเรียกว่าใหญ่อะไรใหญ่แมงมุมเพราะฉะนั้นข้อ2เราก็จะต้องเลือกคำว่าแมงมุมมาเติมนะคะต่อไปข้อที่3เด็กๆดูรูปภาพนะอันนี้รูปภาพอะไรนะคะบางคนรู้จักบางคนไม่รู้จักโดยส่วนใหญ่แล้วคุณแม่ชอบนำมาประกอบอาหารเพื่อเพิ่มความหอมของอาหารที่คุณแม่ทำนั่นเองเขาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่ากระเทียมนะคะต่อมาข้อที่4เด็กๆอาจจะดูรูปนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะคะครูกุ้งจะบอกให้ว่ามันเป็นพุ่มไม้นะคะพุ่มไม้ทำไมถึงมันเป็นเหมือนเกาะเลยมันเป็นเหมือนก้อนสีเขียวๆอยู่พุ่มไม้ก็คือต้นไม้ที่มันมีลักษณะลำต้นไม่ใหญ่ไม่สูงมากนะคะเตี้ยๆนะคะอยู่สูงจากพื้นดินไม่เท่าไหร่นะคะเขาเรียกว่าพุ่มไม้นะคะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆเขาเรียกว่าพุ่มไม้ต่อมาข้อที่5นะคะสิ่งของสิ่งนี้เราไว้ใช้ขุดดินนะคะไม่ใช่จอบนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเสียมนั่นเองนะคะรู้จักคู่คำนะคะคำชี้แจงให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่คำให้ได้ความหมายแล้วเติมลงในช่องว่างนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะเราจะจับคู่คำคำไหนบ้างนะคะเรามาดูกันเลยนะคะอันนี้ก็มีตัวอย่างให้ดูนะคะคำว่ากระเขาก็จะโยงมาหาคำว่าเทียมนะคะเพราะฉะนั้นผสมกันแล้วจะได้คำว่ากระเทียมนั่นเองนะคะเด็กๆมาดูนะคะคำว่ายิ้มนะคะคำว่ายิ้มเราจะต้องโยงไปหาคำว่าแย้มพอเราโยงคำว่ายิ้มไปหาคำว่าแย้มเราก็จะได้คำว่ายิ้มแย้มนะคะต่อไปคำที่สองคำว่ามะเด็กๆจะโยงคำว่ามะไปหาคำว่าอะไรดีนะคะเราจะต้องโยงคำว่ามะไปหาคำว่าขามนะคะพอเราโยงไปหาคำว่าขามเราก็จะได้คำว่ามะขามนั่นเองนะคะต่อไปคำที่4แมงให้คำว่าแมงมาเราโยงไปหาคำว่ามุมนะคะคำว่าแมงเราโยงไปหาคำว่ามุมเราก็จะได้คำว่าแมงมุมนะคะต่อไปหัวคำว่าหัวเราโยงไปหาคำว่าหอมนะคะหัวโยงไปหาคำว่าหอมเราก็จะได้คำว่าหัวหอมนะคะหัวหอมที่เราใช้ประกอบอาหารนั่นเองนะคะต่อมาคำสุดท้ายคำว่าแก้มเหลือเพียงแค่คำเดียวนะคะคำว่าแก้มเราจะต้องโยงไปหาคำว่าแดงนะคะพอเราโยงไปหาคำว่าแดงเราก็จะได้คำว่าแก้มแดงเด็กๆ เห็นไหมคะ
ว่าเราโยงจากคู่คำแล้วเราก็ได้คำใหม่ที่มีความหมายใหม่นั่นเองนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆอย่าลืมอ่านหนังสือแล้วก็ท่องคำศัพท์อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยเพราะเนื้อหาในเทอมที่2แต่ละวิชาจะมีแต่เนื้อหายากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนทุกวิชาเลยวันนี้เรียนวิชาอะไรไปเราก็ต้องอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนด้วยนะคะและเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทํา Google Form ด้วยนะคะทําแบบทดสอบประจําสัปดาห์ท้ายสัปดาห์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครูกุ้งต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ